หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนประโยชน์ดีๆของน้ำผึ้งและ8ข้อห้ามการใช้ที่รู้แล้วถึงกับต้องอึ้งค่ะน้ำผึ้งมีรสหวานคุณสมบัติหรือฤทธิ์เป็นกลางวิ่งเส้นลมปราณปอดม้ามลำไส้ใหญ่แต่น้ำผึ้งนั้นมีสรรพคุณ5ประการหลี่ซือเฉินได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ชื่อเปิ่นเฉากังมู่เกี่ยวกับคุณสมบัติน้ำผึ้งทางด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคไว้ว่าน้ำผึ้งมีสรรพคุณ5ประการกล่าวคือ 1. ขับร้อน 2. บำรุงส่วนกลางกระเพาะอาหารและม้าม 3. ขับพิษรักษาแผล 4. ทำให้ชุ่มชื้นลดความแห้งแก้ไอ 5. แก้ปวดคาสรรพคุณที่ระบุไว้ในตำราอาหารและยาจีน 1. บำรุงพร่องอ่อนแอผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังแผลกระเพาะอาหารวัณโรคปอดละ 2. ลดความแห้งของปอดทำให้ชุ่มชื้นเหมาะสำหรับอาการไอแห้งๆไม่มีเสมหะไอเรื้อรังมักจะทำให้ชุ่มคออาจใช้ร่วมกับสมุนไพรซาเซนเซงตี้ค่ะ 3. ช่วยระบายทำให้อุจจาระนิ่มเหมาะสำหรับคนสูงอายุหญิงหลังคลอดผู้ป่วยฟื้นจากโรคที่มีอาการท้องผูกค่ะ 4. มีฤทธิ์สมานแผลเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กอักเสบผู้ป่วยที่ระบบการย่อยอ่อนแอปวดท้องและมีแขนขาเย็นลดการหดเป็งเนื่องจากความเย็นค่ะ 5. ขับพิษทำลายพิษสามารถลดพิษของยาสมุนไพรจีนฟู่จื้ออู่โถใช้ทาแผลภายนอกที่เกิดไฟไหม้น้ำร้อนลวกฝีมีหนองสามารถฆ่าเชื้อและทำให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะ 6. ใช้ในด้านความงามทำให้ผิวหนังนุ่มและลดการอักเสบ 7. ช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้น 8. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กเล็ก 9. มีการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคตับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงค่ะข้อห้ามและข้อควรระวังการกินน้ำผึ้ง 1. ผู้ป่วยเบาหวานห้ามกินเนื่องจากน้ำผึ้งมีปริมาณกลูโคสและแฟรคโทสที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างรวดเร็วการหลั่งอินซูลินของตับอ่อนไม่พอค่ะ 2. ห้ามกินปริมาณมากโดยเฉลี่ยวันละ 1-2 ช้อนประมาณ20กรัมในกรณีพิเศษอาจกินเพิ่มได้แต่ไม่ควรเกิน50กรัมต่อวันค่ะ 3. คนถ่ายเหลวหรือท้องเสียก็จะทำให้ถ่ายมากขึ้นเนื่องจากน้ำผึ้งจะดูดน้ำทำให้ขับอุจจาระมากขึ้นค่ะ 4. ผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียนหรือมีผิวหนังอักเสบเรื้อรังเนื่องจากภาวะความชื้นตกค้างค่ะ 5. การผสมน้ำอุ่นปริมาณไม่เกิน40องศาไม่ควรใช้น้ำที่ร้อนจัดๆเพราะจะทำลายคุณค่าของเอนไซม์วิตามินและกรดอะมิโนและสารที่มีคุณค่าในฤดูร้อนสามารถใช้น้ำเย็นชงดื่มแต่ควรผสมน้ำขิงเล็กน้อยป้องกันกระเพาะอาหารกระทบความเย็นค่ะ 6. ไม่ควรกินร่วมกับเต้าหู้เนื่องจากเต้าหู้มีรสหวานเค็มมีคุณสมบัติเย็นสรรพคุณขับร้อนจะกระจายเลือดเมื่อกินร่วมกันทำให้ท้องเสียง่ายอีกเหตุผลหนึ่งคือเอนไซม์จากน้ำผึ้งจะทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุโปรตีนสารอินทรีย์ของเต้าหู้จะทำให้คุณค่าทางโภชนาการด้อยไปค่ะ 7. ไม่ควรกินพร้อมผักกุยช่ายเพราะกุยช่ายมีวิตามินซีมากจะทำให้ปฏิกิริยากับโลหะทองแดงและเหล็กในน้ำผึ้งเกิดออกซิเดชันทำให้คุณค่าด้อยลงอีกเหตุผลหนึ่งน้ำผึ้งทำให้ระบายกุยช่ายมีเส้นใยมากเมื่อกินร่วมกันจะทำให้ท้องเสียง่ายค่ะ 8. ไม่ควรกินร่วมกับหัวหอมและกระเทียมจะทำให้ฤทธิ์ของน้ำผึ้งด้อยลงค่ะสรรพคุณ 1. น้ำผึ้งมีรสหวานมากแต่ไม่มีสรรพคุณที่ทำให้เกิดความอ้วนนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ลดกรดของไขมันค่ะ 2. น้ำผึ้งไม่ทำให้เกิดฟันผุเหมือนน้ำตาลหรือลูกหวาดทั่วไปแต่กลับทำให้การงอกของฟันดีขึ้นค่ะ 3. มีบางรายงานเที่ยวว่าน้ำผึ้งมีฤทธิ์ยับยั้งการก่อตัวของนิ่วในไตและนิ่วในถุงน้ำดีค่ะ 4. มีฤทธิ์ต้านเชื้อโรคมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นยายุวัฒนะค่ะ 5. ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารรักษาแผลกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นโรคปิด
ลำไส้อักเสบค่ะน้ำผึ้งชนิดต่างๆเนื่องจากน้ำผึ้งเกิดจากการสะสมน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ชนิดต่างๆกันทำให้ลักษณะน้ำผึ้งที่เกิดขึ้นมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปด้วยตัวอย่างเช่น 1. น้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยบำรุงเลือดและบำรุงสมองช่วยความจำทำให้นอนหลับคา 2. น้ำผึ้งจากเกสรดอกลิ้นจี่แก้กระหายกระตุ้นน้ำลายบำรุงหัวใจและไตคา 3. น้ำผึ้งจากเกสรเบญจมาศป่าขับร้อนขับไฟขับลมแก้พิษคา 4. น้ำผึ้งจากเกสรอบเชยป่าขับร้อนกระตุ้นความอยากอาหารบำรุงม้ามบำรุงประสาทคา 5. น้ำผึ้งจากเกสรของส้มลดบวมขับพิษแก้กระหายน้ำคาเวลาที่เหมาะสมในการกินน้ำผึ้ง 1. ก่อนนอน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะถ้าดื่มโดยผสมน้ำอุ่นจะมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรดกระเพาะอาหารและทำให้กรดในกระเพาะอาหารเจือจางลดการระคายเคืองเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลถ้าดื่มโดยผสมน้ำเย็นจะมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งของกรดกระเพาะอาหารรวมทั้งกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้กระตุ้นการถ่ายอุจจาระค่ะ 2. ควรดื่มหลังอาหาร 2-3 ชั่วโมงเพราะการดื่มหลังอาหารทันทีจะทำให้มีการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดให้สูงมากยิ่งขึ้นทำให้ตับอ่อนทำงานหนักอีกทางจะเป็นการกระตุ้นน้ำย่อยกระเพาะอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ควรดื่มก่อนนอนเหมาะสำหรับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงและนอนหลับยากค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ